่าจะเป็นที่ยอมรับนางเอกดังเผยเคยโดนบูลลี่สารพัดไม่สวยเล่นละครแข็งดังได้ไงเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวมากความสามารถอีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์วัชรสกุลนอกจากจะเป็นนางเอกแล้วอย่างพ่วงด้วยตำแหน่ง Miss Thailand Universe พ.ศ.2553เป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดนางงามจักรวาล2010ที่ลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาแต่เห็นสีสวยมากความสามารถแบบนี้ก่อนหน้านี้เธอก็เคยถูกบูลลี่เรื่องหน้าตาและเรื่องการแสดงมาแล้วโดยเธอได้เผยว่าเส้นทางการแสดงของเธอนั้นไม่ง่ายเลยและต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้โอกาสเล่นละครแรกๆไม่มีเรื่องไหนดังเปรี้ยงเลยแถมยังโดนบูลลี่มาตลอดเรื่องที่เล่นละครแย่เล่นแข็งไม่สวยเป็นนางเอกได้ยังไงทำให้อยากลาออกจากวงการบันเทิงในตอนนั้นเพื่อไปเรียนต่อเพราะอีกหนึ่งความฝันคืออยากที่จะเป็นนักกฎหมายขอขอบคุณภาพปุ๊กลุ๊กฝนทีภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ